ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มีหน่อยอยากกินขนมปังกระเทียมเนาะค่ะกับผู้มียังหลายในนี้ก็สิเป็นกระเทียมสับกับเนยนะคะแล้วมีหน่อยก็จะใส่เกลือลงไปหน่อยนึงนะคะบ่ต้องใส่หลายเพราะว่าเนยเฮามันเข้มอยู่แล้วเนาะค่ะเฮาก็สิผสมให้เนยกับเนยกับกระเทียมเนาะค่ะให้เข้ากันจากนั้นเฮาก็จะสิไปทาขนมปังนะคะเดี๋ยวมีหน่อยจะเฮ็ดการเฮ็ดขนมปังกระเทียมโดยการใส่กระทะธรรมดาในเตาไฟธรรมดาเฮานี่แหละนะคะเดี๋ยวพี่น้องเข้ามาเบิ่งมาพี่นาตาสิบอกว่าเป็นจังไหนเนาะค่ะค่ะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเข้าไปตรงกระทะนะคะการเฮ็ดขนมปังกระเทียมเนาะค่ะในสูตรของแม่ยายหน่อยก็ใส่กระทะธรรมดาบ้านๆเฮานี่ค่ะถ้าบ่มีกระทะแบบนี้ก็ใส่กระทะเฮาผัดเฮาทอดอยู่บ้านเฮาล่ะค่ะพี่น้องแต่เฮาสิเฮ็ดได้เทื่อละแผ่นเนาะค่ะถ้าเป็นกระทะแบบนี้มีหน่อยก็เฮ็ดได้เทื่อละ2แผ่นหรือว่าแผ่นนึงเดี๋ยวเฮาสิเฮ็ดให้เบิ่งนะคะส่วนขนมปังเนี่ยแซนด์วิชหรืออีหยังเนี่ยพี่น้องอยากกินแบบใดเอาเลยค่ะตามมักกินขนมปังแบบใดหรือว่าอยู่บ้านมีขนมปังแบบใดเฮ็ดได้หมดค่ะบ่มีสูตรตายโตนะคะสําหรับแม่ยายน้อยมื้อนี้บ้านแม่ยายน้อยมีขนมปังแบบนี้แม่ยายน้อยก็สิขนมปังแบบนี้นะคะสุดแท้แต่เฮามักเนาะค่ะแม่ยายน้อยก็สิใส่เนยลงไปในกระทะให้มันร้อนนะคะจากนั้นแม่ยายน้อยใส่ขนมปังลงไปปิ้งซะก่อนนะคะเอาสิเฮ็ดทีละแผ่นเนาะค่ะเพื่อให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะพอถ้าเฮ็ด2แผ่นมันก็จะเลยกระทะแม่ยายน้อยก็จะเอาขนมปังลงไปปิ้งให้มันร้อนแล้วก็ให้น้ํามันเกี่ยมหน่อยนึงก่อนนะคะสําหรับการผสมเนยกับกระเทียมสับนะคะถ้าพี่น้องเป็นเนยเค้าเอิ้นหยังเป็นเนยเข้มอยู่แล้วบ่ต้องใส่เกลือนะคะแต่ถ้าเป็นเนยจืดจังใส่เกลือนะคะดังนั้นพี่น้องต้องเบิ่งก่อนว่าเนยบ้านพี่น้องเป็นเนยเข้มหรือเนยจืดนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเฮาก็สิเฮ็ดให้ขนมปังเฮามันแหมก่อนเนาะค่ะเหลืองก่อนสักขานึงแล้วจังสิท่านะคะค่ะจากนั้นแม่ยายน้อยก็จะท่าที่เฮาเฮ็ดไว้นะคะเนยกับกระเทียมที่เฮาท่าไว้นะคะที่เฮาเฮ็ดไว้นะคะผสมไว้จังซี่เนาะค่ะเอามาท่าหน้ามันนะคะถามว่าขนมปังกระเทียมเนี่ยจะท่า2ข้างได้บ่ได้ค่ะแล้วแต่พี่น้องมากเลยมากหน่อยมากหลายใส่ลงไปเลยค่ะตามอำเภอใจความชอบนะคะการเฮ็ดกับข้าวบ่มีสูตรตายตัวค่ะเอาความมักของเฮาเป็นที่ตั้งแล้วก็ขนมปังกระเทียมบ่จําเป็นสิต้องมีขนมปังที่ต้องเฮ็ดขนมปังกระเทียมโดยตกขนมปังอยู่บ้านในครัวมีอีหยังใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องอยากกินแบบใดเฮ็ดได้เลยเฮาบ่ต้องการเฮ็ดกับข้าวในสูตรของแม่ยายน้อยแม่ยายน้อยบ่ตายตัวนะคะในการเฮ็ดกับข้าวว่าสิต้องเฮ็ดจังซี่ใส่แบบนี้ตามสูตรที่พี่น้องเพิ่นเคยเฮ็ดมาบ่จําเป็นค่ะเอาสูตรของเฮาเอาในความรู้สึกที่เฮาอยากกินเอาตามวัสดุดิบที่ในบ้านเฮามีนะคะจากนั้นมีหน่อยก็จะกลับขาสิท่านั่นลงไปแล้วก็มื้อนี้มีหน่อยจะท่า2ข้างนะคะสิเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งก่อนเฮาสังเกตเนาะค่ะแผ่นนึงเอาไปมีหน่อยเตรียมไว้2แผ่นนะคะเตรียมเครื่องไว้กับสิเฮ็ด2แผ่นพอดีแต่ว่าก็จะเฮ็ดโชว์พี่น้องไปแผ่นนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเนาะค่ะนี่แผ่นนึงที่แม่น้อยท่าเหนื่อยไปแล้วเตรียมตัวเถียงจะเอาลงไปเฮ็ดนะคะสําหรับไฟอย่าไฟร้อนแห้งหลายนะคะเอาไฟสักกลางๆเนาะค่ะเพราะว่าถ้าร้อนแห้งขนมปังเฮาสิใหม่แล้วมันจะบ่มีความกรอบนะคะขนมปังกระเทียมเนี่ยสูตรของมันบ่ยากหรอกค่ะแต่ว่าเทคนิคของมันก็คือใส่ไฟกลางๆนะคะอย่าใส่ไฟร้อนแห้งเพราะว่านึงกระเทียมสิใหม่ขนมปังก็สิใหม่แต่ก็สิบ่มีความหอมแต่ขนมปังเฮาก็สิบ่ค่อยกรอบนะคะนี่ก็สิเสร็จแล้วเนาะค่ะนี่คือขนมปังกระเทียมในสูตรของแม่ยายน้อยนะคะหน้าตาประมาณนี้เฮาก็เอาขึ้นได้เลยเนาะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวสักพักสีของขนมก็สิเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะนี่ค่ะแม่เขาเหนียวมากก่อนนะคะแล้วก็ใส่พี่น้องเบิ่งเนาะว่าเนี่ยหน้าตาของขนมปังกระเทียมสูตรบานๆนะคะพี่น้องลองเฮ็ดเบิ่งนะคะด้วยรักจากใจแม่ยายเหมือนเดิมละจ้าแล้วหน้าตาของขนมปังกระเทียมเฮาก็ออกมาประมาณนี้นะคะพี่น้องลองไปเฮ็ดเบิ่งนะคะเห็นบ่คะน่ากินบ่คะนี่แหละค่ะสูตรง่ายๆสูตรของคนบ้านๆนะคะพี่น้องด้วยรักจากใจเช่นเดิมนะคะ